สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะในเวลาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีนะคะอยู่กับเรา2คนเช่นเคยมุกคณิการค่ะเพ็ญพัศวีค่ะตอนนี้โควิด-19 ทำให้หลายคนเนี่ยกลับมาตื่นตัวอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเดินไปตามที่ต่างๆการเว้นระยะห่างทางสังคมรวมถึงการสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยยังคงจำเป็นอยู่นะคะทีนี้พูดถึงการปรับตัวในฝั่งของร้านอาหารกันบ้างว่าเอ๊ะเขาจะมีวิธีการอย่างไรทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไปใช้บริการแล้วปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจล่าสุดนะคุณผู้ชมซิสเลอร์ค่ะได้นำนวัตกรรมเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะมาใช้อยู่ภายในร้านอย่างตอนนี้ที่มุกและเพนอยู่เนี่ยเป็นซิสเลอร์สาขาสยามเซ็นเตอร์ค่ะนำร่องนะนำเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยมาเสิร์ฟมาพาไปที่โต๊ะเพื่อลดการสัมผัสเฮ้ยมันน่าสนใจไหมน่ารักมากจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วคือฟังก์ชันการใช้งานทุกอย่างเนี่ยเซตมาอย่างดีเยี่ยมแค่ชื่อหุ่นยนต์เนี่ยก็น่ารักแล้วมีสไปซี่ซีซ่าแล้วก็ชีสเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีฟังก์ชันการทำงานแตกต่างกันยังไงนะคะเริ่มต้นจากที่นี่ก่อนเลยเข้าไปในร้านกันคุณผู้ชมเดี๋ยวให้เขาพาไปนั่งที่โต๊ะนะตามไปเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสองที่ค่ะคุณลูกค้านั่งที่นั่งนี้ก่อนโอเคโอเคคุณลูกค้าสองท่านนะสองท่านค่ะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะไม่มีการสัมผัสกันเลยนะคะเดี๋ยวน้องซีซ่านะคะจะพาคุณลูกค้าไปส่งที่โต๊ะนะคะลูกค้าเดินตามน้องซีซ่าได้เลยนะคะไปกับน้องซีซ่าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปดูซิเขาจะพาไปทางไหนมีเพลงให้เราด้วยอ่ะน้องซีซ่ามีเขากวางด้วยอันเดียนเดียน้องซีซ่าที่จริงน้องซีซ่าเขาไอ้นี่ได้ด้วยนะนี่เห็นปะคะนี่เขาจะหลบแบบคือถ้าเจออะไรที่กีดขวางเขาเนี่ยเขาก็จะหลบได้เขาจะมีเสียงแบบคือบอกว่าคือประหนึ่งว่าถ้าเจออะไรกั้นอะไรเงี้ยอุ้ยน่ารักเขาจะพาเราไปทางไหนตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะน้องเต้นตามจังหวะเพลงหรือเปล่านี่ข้างหลังจะเป็นนี่ Welcome Sizzler ค่ะอ๋อคือเขาก็จะมีเนี่ยทางเดินตามทางแต่ว่าสังเกตดูคือถ้าเจออะไรที่เป็นสิ่งกีดขวางเขาก็จะหยุดแป๊บนึงแล้วเขาก็จะเบี่ยงทิศทางเนาะดูซิโฟล์เราอยู่ไหนเนี่ยดูซิเมื่อกี้แอบเห็นเขากดเลข96เดี๋ยวเราดูซิว่าน้องซีซ่าจะพาเราไปโต๊ะไหนอันนี้เหรอคะอ๋อถึงแล้วนี่ขึ้นว่า finish แล้วก็ escort arrive ก็คือมาถึงโต๊ะแล้วโอเค finish พอเสร็จแล้วปุ๊บเรากด finish เสร็จบายบายเป็นหน้ายืมเดินออกไปแล้วเรานั่งกันค่ะที่จริงอะมุกเราลืมไปรู้ป่ะว่าเขามีเมนูอยู่ที่น้องซีซ่าอ๋อใช่เราจะต้องหยิบเมนูมาแล้วก็สั่งได้แล้วเราก็จะเลือกทานอาหารกันนะคะแต่ว่ามันก็ทำให้เราเห็นนะว่าเอ้ยมันลดการสัมผัสลดความเสี่ยงในการแบบว่าแตะตัวซึ่งกันและกันมันคือ contactless แบบที่แท้ทรูใช่แล้วเพราะว่าโดยเฉพาะในยุคแบบนี้นะคะโควิดกลับมาหลายคนต้องตั้งกาดคือต้องตั้งกาดสูงขึ้นมาอีกนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ใช้เทคโนโลยีหรือเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยเข้ามาซิสเลอร์เขามีแนวคิดอย่างไรและภาพรวมของซิสเลอร์ในส่งท้ายปีก่อต้อนรับปีใหม่กลยุทธ์ตลาดต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ๊บค่ะวันนี้มาเยี่ยมเยือนซิสเลอร์ที่สยามเซ็นเตอร์คุณผู้ชมเราเห็นความแปลกใหม่แต่ว่าพูดถึงภาพรวมของซิสเลอร์ก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาพร้อมกับโควิดจริงๆแล้วทางร้านเราเองเนี่ยหลังจากที่โควิดรอบที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีทำเมนูต่างๆเยอะแยะมากมายในช่วงปลายปีนี้เราจะมีเมนูที่เป็นเฟสทีฟนะคะซึ่งเป็นเมนูเฟสทีฟซีซั่นมีหลายเมนูมากๆแล้วก็มีทั้งแพลตเตอร์ใหญ่ๆที่สามารถจะแชร์ริ่งกันได้นะคะและในขณะเดียวกันในปลายปีนี้จริงๆแล้วเราก็จะเน้นในเรื่องของ
สุขอนามัยความสะอาดด้วยนะคะคือมันกระทบมากน้อยแค่ไหนสำหรับโควิดกับซิสเลอร์คะสำหรับซิสเลอร์เองเนี่ยในส่วนของตัวที่เป็นร้านเราเนี่ยเรารักษาความสะอาดอยู่แล้วนะคะคือพนักลูกค้าทุกท่านเนี่ยในการที่จะตักสลัดบาร์เราก็ต้องใส่หน้ากากแล้วก็ใส่ถุงมือนะคะแล้วเราก็มีเจลแอลกอฮอล์ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้านทุกคนนะคะก็ในส่วนนี้เราก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะและล่าสุดนะคะสำหรับซิสเลอร์เองมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับร้านอาหารอ่ะนั่นก็คือเป็นนวัตกรรมหุ่นยนต์ค่ะต้องถามพี่จุ๊บก่อนว่าที่มาที่ไปนี่มันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ไหมคะสำหรับซิสเลอร์ใช่ค่ะก็คือเราพยายามที่จะดูแลในเรื่องของสุขอนามัยต่างร้านของเราเองทั้ง54สาขาเราเพิ่งได้รับ SHA มานะคะในเรื่องของการดูแลความสะอาดในขณะเดียวกันเนี่ยตัวโรบอทตัวนี้เนี่ยนะคะเรามีทั้งหมด3ตัวค่ะสามารถที่จะมาช่วยในเรื่องของการลดการสัมผัสนะคะสามารถที่จะเสิร์ฟอาหารนะคะร้องเพลงทำได้หลายอย่างมากเลยค่ะอย่างตัวนี้เนี่ยน้องชื่อน้องซีซ่านะคะและเรายังมีอีก2ตัวนะคะก็คือน้องไปซี่กับน้องชีสค่ะมี3ตัวด้วยกันถ้าเกิดใครอยากจะมาใช้บริการเนี่ยก็มาได้ที่ร้านสาขาสยามเซ็นเตอร์ค่ะคือดังนั้นในอนาคตเราจะเห็นเจ้าตัวโรบอทน้องต่างๆไปอยู่ในสาขาอื่นๆมากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยเราได้ทดลองก่อนนะคะที่ร้านสาขาสยามเซ็นเตอร์โดยที่ว่าน้องเนี่ยจะมีหน้าที่กรีตติ้งรับลูกค้าอยู่หน้าร้านนะคะพาลูกค้าเนี่ยไปส่งที่โต๊ะนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับนำอาหารเนี่ยมาส่งให้ลูกค้าที่โต๊ะต่างๆได้รวมทั้งเก็บจานได้ด้วยเก็บจานได้ด้วยก็คือมีพนักงานมาช่วยเก็บจานแล้วน้องก็เอากลับไปเก็บที่ครัวคืออย่างได้หลายอย่างอย่างที่พี่จุ๊บบอกเห็นว่าคือเรารู้สึกว่าในช่วงที่แบบหลายคนระมัดระวังเรื่องของความสะอาดสุขอนามัยอันนี้ก็คือลดการสัมผัสแต่ทำไมถึงคิดว่าเออเราควรจะนำเทคโนโลยีเจ้าโรบอทเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราคือมันมีจุดเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างคะค่ะคือในเรื่องของธุรกิจอาหารเนี่ยมันมีการคอนแทคกับลูกค้าค่อนข้างที่จะเยอะเราก็รู้สึกว่าตัวโรบอทเนี่ยจริงๆแล้วน้องเนี่ยเขาสามารถจะช่วยในเรื่องของงานที่มันซ้ำๆแต่เป็นงานที่คอนแทคกับลูกค้าได้อย่างเช่นการเอาอาหารไปส่งนะคะไม่ต้องสัมผัสคือลูกค้าหยิบอาหารได้เองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ใกล้ตัวนะคะคือถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้เนี่ยลูกค้าก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นหรือว่าจะเป็นลักษณะที่ว่าพาลูกค้าไปนั่งที่โต๊ะใช่ไหมคะในช่วงที่เรามีทราฟฟิกเยอะๆหน้าร้านเนี้ยค่ะก็สามารถที่จะช่วยพนักงานได้เพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าน้องเนี่ยเขาเป็นเหมือนพนักงานเรานะคะมีพนักงานเพิ่มขึ้นอีก3คน2คนนะคะก็สามารถที่จะเรียกใช้บริการน้องได้ค่ะคือถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่นำเทคโนโลยีมาแล้วในอนาคตในปี64เราจะได้เห็นอะไรกลยุทธ์การตลาดของซิสเลอร์ค่ะในปี64เนี่ยเราก็คิดว่าในลักษณะนี้เนี่ยเราก็จะดูว่าเราจะขยายเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างในเรื่องของการดูแลในเรื่องของความสะอาดสุขอนามัยหรือว่าความสำคัญในเรื่องฟู้ดเซฟตี้เนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราให้ความสำคัญในขณะเดียวกันในเรื่องของเมนูโปรโมชั่นต่างๆนะคะเราก็ยังที่จะเน้นให้ลูกค้ารู้สึกว่ามาทานที่ร้านแล้วเนี่ยราคาไม่แพงแล้วก็คุ้มค่าค่ะแล้วอยากจะฝากอีกนิดนึงค่ะคืออย่างช่วงนี้ปลายปีเนี้ยค่ะถ้าเกิดลูกค้าที่เป็นสมาชิกของซิสเลอร์นะคะมาทานที่ร้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านที่สยามเซ็นเตอร์เนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดทานครบ 1,000 บาทนะคะเราจะมีของขวัญพิเศษนะคะให้ลูกค้าทุกท่านนะคะที่เกิดในวันนั้นนะคะเกิดในเดือนนั้นที่มาฉลองนะคะแล้วก็จะให้น้องซีซ่าเนี่ยแหละค่ะเอาของขวัญไปร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ที่โต๊ะนะคะแล้วก็เอาของขวัญไปมอบให้นี่ก็ถือว่ามันเป็นการสร้างสตอรี่นะให้กับผู้บริโภคในยุคนี้ใช่ค่ะอีกหนึ่งกลยุทธ์ตลาดก็ว่าได้นะคะให้ลูกค้ารู้สึกว่ามาถึงที่ร้านแล้วเนี่ยมีบรรยากาศที่สนุกสนานนะคะวันนี้ขอบคุณคุณจุ๊บมากค่ะขอบคุณค่ะดีมากเลยนะแบบน่ารักมากเลยคือตอนนี้มาแล้วน้องสไปซี่นี่ชื่อน้องสไปซี่นี่เขาก็จะนำอาหารมาเสิร์ฟยอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อได้อาหารครบแล้วช่วยกดยืนยันบนหน้าจอด้วยครับคือที่จริงแล้วเนี่ยจะมีพนักงานมาเสิร์ฟก็ได้หรือว่าเราจะรับจากของอาหารเองก็ได้
อัธยาศัยดีนะน้องสไปซี่ยิ้มแย้มมากบอกว่าให้ทานอาหารให้อร่อยนะจริงๆอ่ะในช่วงระหว่างทางที่เขาเดินมาเสิร์ฟอ่ะคือเขาจะมีฟังก์ชันนะคุณผู้ชมในการที่จะแบบว่ามีเซ็นเซอร์รอบตัวใช่ไหมว่าสิ่งกีดขวางอยู่ตรงไหนเขาก็จะหนีแล้วถ้าเกิดว่าถึงจังหวะที่แบบหาทางไปไม่ได้นางก็จะบอกว่าขอโทษนะครับขอทานด้วยนะครับอะไรประมาณนี้มันก็แบบใส่กิมมิคที่ดูแล้วน่ารักดีอ่ะใช่แล้วคือที่สยามเซ็นเตอร์นี้นะเป็นนำร่องก่อนนะคะจะมี3ตัวที่บอกไปสไปซี่ชีสอีกตัวนึงเป็นอะไรนะซีซ่าซีซ่านะแล้วที่จริงอะแต่ละตัวฟังก์ชันก็จะไม่เหมือนกันด้วยใช่ก็มีที่ตัวแรกใช่ไหมที่เอาเรามาที่โต๊ะอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเสิร์ฟอาหารต่างๆเนาะคือมันก็ทำให้เราอย่างที่เราบอกแหละว่าเอ้ยในยุคนี้คือคนระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าอ๋อประสบการณ์เวลาหุ่นยนต์มาเสิร์ฟอาหารให้เราเนี่ยมันตื่นเต้นขนาดไหนลองมาที่นี่ได้สาขาที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคุณผู้ชมช่วงหน้าค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเรายังคงอยู่กันที่เรื่องอาหารแต่ว่าเป็นการทำธุรกิจร้านอาหารก็ว่าได้เป็นโครงการแอร์เวย์11นะคุณผู้ชมหลายคนบอกโอ้โหยุคโควิดแบบนี้คุณกล้าลงทุนทำไมเขามีแนวคิดอย่างไรติดตามกันช่วงหน้าค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะมาดูอีก1ไอเดียในการทำธุรกิจกันบ้างคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เคยเห็นนะบางรายบอกว่ามีแผนแหละว่าจะเปิดโครงการต่างๆปีนี้แต่สุดท้ายเจอโควิดพับไปก่อนเลยแต่ช่วงหลังๆก็เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะว่าบางโครงการที่จะเปิดก็มีมีดองกี้ก่อนหน้านี้ก็เปิดละวันนี้เดี๋ยวพามาดูอีก1ไอเดียเป็นโครงการที่มีชื่อว่า Area 11นะคะคือหลายคนก็บอกว่าควรจะกำเงินสดไว้ไหมในยุคแบบนี้ถูกไหมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยที่ปรึกษาของโครงการคุณพอลลีนะคะบอกว่าทำธุรกิจในยุคนี้แหละมันต่อรองได้สูงดีและที่สำคัญมันเหมือนกับว่าธุรกิจมันถึงจุดที่มันไม่ได้สูงไงมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีดังนั้นมันมีโอกาสที่จะเติบโตนี่แหละเขามองว่าเป็นโอกาสนั่นเองนะคะวันนี้เพนพาคุณผู้ชมไปกันที่ Area 11นะเป็น Eco Community Mall ไปติดตามกันค่ะArea 11เป็น Eco Community Mall แห่งใหม่นะคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะวันนี้นะคะเพนจะมาฟังแนวคิดแล้วก็จุดเริ่มต้นของ Eco Community Mall แห่งนี้ทำไมก็ถึงทำธุรกิจในยุคที่หลายคนบอกว่าช่วงนี้กำเงินสดไว้กับมือดีกว่าจะเป็นอย่างไรมีกลยุทธ์การตลาดอย่างไรความน่าสนใจของที่นี่คืออะไรบ้างตามเพนไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พลลินค่ะสวัสดีค่ะพี่พลลินนะคะเป็นที่ปรึกษาของโครงการ Area 11นะก่อนอื่นเลยที่มาที่ไปทำไมถึงทำธุรกิจเป็นเขาเรียกว่า Eco Community Mall ค่ะยังไงบ้างคะค่ะก็ในช่วงที่มีวิกฤตโควิดนะคะแล้วก็มีหุ้นส่วนใหญ่ท่านหนึ่งนะคะของที่นี่ก็ตะเวนดูโอกาสในการทำธุรกิจในช่วงหลังโควิดค่ะเพราะนั้นพอตระเวนดูแล้วเสร็จแล้วก็มาพบพื้นที่นี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการที่จะมีเป็นลักษณะของ Eco Community Mall ก็คือว่าจะรวมเอาหลายๆแบรนด์หลายๆอย่างเข้าไว้ในที่เดียวกันนะคะไม่ใช่แค่เปิดเป็นร้านอาหารแต่ว่าดูแล้วเนี่ยพื้นที่มันเหมาะสมและมีศักยภาพที่จะเป็นเขาเรียกว่า Compact Size Mall คือไม่ได้เป็น Eco Eco นี่คือแบบว่าเหมือนแบบว่าแบบในเชิงเหมาะกับการใช้งานแบบประหยัดนั่นหมายความว่าไม่ได้เป็นพื้นที่ใหญ่มากเป็นพื้นที่ขนาดกำลังดีแล้วก็สามารถบรรจุร้านอาหารบรรจุคลินิกเสริมความงามแล้วก็ร้านอาหารหลายประเภทเข้าไว้ด้วยกันนะครับก็เลยเป็นที่มาของการทำงานในโครงการนี้ค่ะเราก็บอกว่าพอตอนแรกก็เอ๊ะ Eco Community Mall
นะคะนี่คือจุดเริ่มต้นคือหลายคนมองว่าการทำธุรกิจในยุคนี้ก่อนที่จะมาบอกว่า Insight เนี่ยว่าอะไรคือ Area 11แต่อยากฟังแนวคิดแบบว่าเออทำไมเราถึงลงทุนในช่วงที่เป็นแบบนี้คุณผลิตในการลงทุนทำโครงการในช่วงนี้ก็หมายความว่าเราเห็นแล้วว่าจุดต่ำสุดเป็นยังไงแล้วโอกาสมันหมายความว่าโอกาสมันจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปทำในช่วงที่เศรษฐกิจบูมนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะบูมไปได้อีกนานแค่ไหนและการลงทุนหรือ investment ในการหาซัพพลายเออร์ต่างๆก็จะมีราคาที่สูงขึ้นต่อรองได้น้อยลงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มในช่วงนี้ก็จะทำให้เรามีเรียกว่ามีกำลังในการต่อรองมากขึ้นแล้วเราเห็นตลาดชัดเจนขึ้นว่าในจุดที่เหมือนเป็นจุดที่ต่ำสุดเนี่ยมันเป็นประมาณนี้แล้วลองจินตนาการถึงจุดที่มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะดีกว่านี้ค่ะอ่ะพอเรารู้แล้วการเกิดขึ้นของ Eco Community Mall จนมาเป็น Area 11ทำไมถึงใช้ชื่อนี้คะคือมันเป็นพื้นที่เรามันเป็นพื้นที่เพียงพอในการที่จะบรรจุสิ่งต่างๆร้านต่างๆเข้าไปมันใหญ่เกินไปที่จะเป็นร้านอาหารร้านเดียวคือมันไม่ใหญ่เกินไปที่จะมีความหลากหลายให้คนเลือกดังนั้นเราก็เลยใช้คำว่า area ซึ่งแปลว่าพื้นที่แล้วประกอบกับว่าอยู่ที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าราบ11เลยพอดีนะคะเราก็ใช้คำว่า area 11แต่ใน area 11นี่คือเป็นเหมือนร่มคันใหญ่ที่ครอบคลุมเอาแบรนด์ต่างๆเข้าไว้ใน area 11ดังนั้นจุดเด่นของ Area 11ที่บอกว่าเป็นร่มคันใหญ่เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างจริงๆก็คันใหญ่ก็คือเป็นแบบคันใหญ่แบบ compact นะแบบ eco เหมือน eco car อย่างเงี้ยค่ะคืออันเนกประสงค์ก็มีหลากหลายด้วยเหมาะสมไม่ได้ใหญ่มากมายแต่ว่าเราก็จะมีแบรนด์ต่างๆที่เป็นอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็น Monster Yum นะคะเป็นร้านดังจากสะพานควายมี The Hangout The Hangout นี่ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนการสังสรรค์ยามเย็นยามค่ำแล้วมีอาหารฟิวชั่นไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าสปาเกตตี้ค่ะนอกจากอาหารแล้วก็มีคลินิกเสริมความงามมีร้านนวดร้านสปาซึ่งก็จะอยู่ในพื้นที่เดียวกันอันนี้เราก็จะเห็นละแล้วคือคุณผู้ชมที่บอกไปนะว่าเพิ่งเปิดให้บริการประมาณสักเดือนเศษๆเองเดือนเศษๆอ่ะระวังกลยุทธ์การทำการตลาดสร้างการรับรู้อย่างไรเพราะว่ามันใหม่จุดเด่นของเราณตอนนี้คือเราก็มันมีหลายส่วนด้วยกันแต่ว่าส่วนที่เป็นส่วนที่โดดเด่นมากก็คือโชคดีที่เราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เดิมแล้วก็มีต้นโพศักดิ์สิทธิ์อยู่ต้นหนึ่งนะคะหลายคนที่มาที่เนี่ยก็มาทานกาแฟอะไรเงี้ยก็จะไปไหว้ต้นโพซึ่งอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่ามันก็มีการขอพรแล้วกลับมาเล่าว่าได้รับผลดีอย่างไรนะคะในการที่ให้ความเคารพในสิ่งที่แบบอยู่มาเก่าแก่นะคะก็พอทานกาแฟหรือทานอาหารก็จะได้ใบเขาเรียกว่าเป็นใบขอเขียนคำอวยพรแล้วก็ไปแปะที่ต้นโพก็อันนี้ก็ถือว่าจะเรียกว่าเป็นจุดเด่นอันหนึ่งก็ได้นอกเหนือจากธุรกิจโดยตัวของมันเองพอเปิดมาเรื่องของการบริหารจัดการของคนของทามมิ่งต่างๆก็มีการทำอย่างต่อเนื่องอย่างไรบ้างคะค่ะคือตอนแรกเนี่ยเราเปิดโอกาสในทุกช่วงเวลาของวันเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนแรกเราเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนอย่างนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูแล้วก็วิเคราะห์ว่าตรงไหนที่เป็นจุดเด่นของเราจริงเราจะแก้จุดด้อยหรือเราจะขยายจุดเด่นการทำธุรกิจมี2 อย่างคือแก้จุดด้อยหรือขยายจุดเด่นแต่ถ้าแก้จุดด้อยแล้วมันไม่ได้ผลมากเข้าที่ควรเนี่ยเราต้องไปขยายจุดเด่นคือภาษาอังกฤษเรียกว่า why buy หรือ why not buy ใช่ไหมคะคือคนซื้อเพราะอะไรหรือคนไม่ซื้อเพราะอะไรพอเราวิเคราะห์แล้วว่าคนซื้อเพราะอะไรเราก็ไปขยายศักยภาพตรงนั้นก็คือเราไปเพิ่มจำนวนบุคลากรเพิ่มทรัพยากรในช่วงที่เป็นจุดเด่นของเรานั่นก็คือช่วงที่เป็นช่วงค่ำๆนะคะก็อันนี้ก็เราก็ต้องศึกษาและเรียนรู้ไปคือก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นกิจการอะไรใหม่ๆที่เข้ามาอยู่ใน Area 11ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะ
นะคะเดี๋ยวงั้นช่วงนี้ไหนๆมาอยู่ที่นี่แล้วร้านยำก็มีกาแฟก็มีพิซซ่าก็มีบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยคุณพอลินก็มีธุรกิจอันนี้อยู่ดังนั้นมารวมอยู่ในนี้เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าพอลินมาในฐานะที่ปรึกษาก็เอาสูตรอาหารบางอย่างเข้ามาด้วยเรื่องอาหารฟิวชั่นเรื่องพิซซ่าสปาเกตตีก็เป็นโน้ตฮาวที่พอลินมีติดตัวอยู่แล้วดังนั้นพลาดไม่ได้งั้นเดี๋ยวขอไปชิมกันหน่อยละกันค่ะและที่เห็นด้านหน้านี้นะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งค่ะโหใหญ่โตมากค่ะพี่พันลินมีอะไรยังไงบ้างคะจริงๆเมนูนี้ก็ส่วนหนึ่งจริงๆมันเรามีเยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้มีแต่ไฮไลท์ที่อยู่บนโต๊ะแห่งนี้นะคะเริ่มต้นด้วยนี่ครับปูอลาสก้าทอดกระเทียมมีความเป็นมอนสเตอร์เป็นปูมอนสเตอร์มากๆขั้นสุดมากนะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นพิซซ่าไส้อั่วทำเองกับมือนะคะแล้วก็มีโน้ตฮาวหลายอย่างที่เราเลือกมาคัดสรรมาเรื่องไส้อั่วแล้วก็มียำมอนสเตอร์ซึ่งรวมเอาซีฟู้ดทุกชนิดรวมถึงไส้กรอกรวมถึงหมูยออะไรต่างๆเข้ามาในจานเดียวกันแล้วก็มีสปาเกตตี้เนยกระเทียมหมูกรอบทั่วไปก็จะใช้แฮมเราใช้หมูกรอบด้วยคือให้เลือกระหว่างแฮมกับหมูกรอบเป็นเนยกระเทียมผัดแบบอิตาเลียนแท้แล้วก็เป็นสปาเกตตี้อันนี้แบบไทยๆคือขี้เมาซีฟู้ดนะคะที่เมาทะเลนั่นเองเห็นครกอยู่ข้างหน้าค่ะค่ะอันนี้เป็นตำตกครกเขาเรียกว่าเป็นตำหมูตกครกก็คือว่าเป็นส้มตำใส่ปลาร้านัวแล้วก็มีหมูกรอบอยู่ข้างๆครกถ้ากินไม่ดีก็จะตกครกตกครกรวมถึงเครื่องดื่มเพราะว่ามีคาเฟ่อยู่ที่นี่ด้วยทุกอย่างเบ็ดเสร็จที่นี่ได้หมดเลยนะดังนั้นใครที่สนใจมากันได้นะหูมาง่ายโดยเฉพาะ BTS เนาะลาบ11สถานีรถไฟฟ้าลาบ11นะคะและในอนาคตนะคะแอร์เรย์11เนี่ยจะไม่ได้มีแค่นี้ด้วยเพราะเดี๋ยวหน้าจะมีธุรกิจอื่นๆเข้ามาอยู่ที่นี่นะไม่ว่าจะเป็นสปาหรือการนวดแต่ตอนนี้มีสถานเสริมความงามมาด้วยแล้วก็มีคลินิกเสริมความงามมาแล้วนะคะสปากับนวดก็เดี๋ยวค่อยๆตามมาอยู่ระหว่างพัฒนาวันนี้ตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชมขอเวลาไปลองชิมอาหารแต่ละอย่างกันก่อนวันนี้ขอบคุณพี่พันลินมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจแต่ต้องบอกว่าจะทำในยุคนี้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยเนาะมันต้องอาศัยเรื่องของการตลาดแรงใจอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากลองไปโครงการนี้ไปได้นะ BTS ราบ10ใช่แล้ววันนี้หมดเวลาของรายการการตลาดเงินล้านแล้วนะคะมุกและเพชรลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทย